ียณแล้วเงินมากเงินน้อยเงินก้อนไหนก็ตามจะรักษามันยังไงจะดูแลมันยังไงให้มันอยู่กับเรานานที่สุดคือมันต้องคิดก่อนว่า1เนี่ยก้อนนี้เราได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะก้อนนี้เท่าไหร่แล้วเราจะใช้ไปนานเท่าไหร่เนี่ยไอ้จุดเนี้ยที่คนไม่ค่อยคิดถึง20ปี25ปี30ปีแล้วมันจะรู้ว่า1ปีใช้ได้เท่าไหร่